สวัสดีคะ่ะมะนาวบ้านใครใบเป็นแบบนี้บ้างคะ่ะวันนี้เดาก็มาสังเกตเห็นมะนาวที่บ้านเดาคะ่ะใบเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีพวกหนอนแบบนี้เนี่ยอยู่กันเพียบเลยนอกจากแบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีพวก เต่าแตงนะคะรุ่นนี้แล้วก็มีพวกหนอนชอนใบด้วยค่ะพืชผักพอเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วก็กําลังงามเนี่ยก็มักจะมีพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้ามากันเยอะเลยค่ะกับช่วงนี้นะคะอย่างถ้าเราเจอพวกหนอนแบบนี้ถ้าเห็นเป็นตัวแบบนี้เนี่ยเราก็จะเด็ดใบที่มีหนอนแบบนี้เอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการหรือกําจัดพวกหนอนต่างๆแบบนี้ในเบื้องต้นค่ะและ ถ้าเป็นอย่างที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือมาช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งสูตรที่จะมาแชร์วันนี้ค่ะทําได้ผลดีมากๆสําหรับสูตรเด็ดวันนี้นะคะเป็นสูตรที่ช่วยในการกําจัดและขับไล่พวกมดมแมลงหนอนเพลี้ยมแมลงเต่าแตงต่างๆแล้วก็พวกตะกะแตนด้วยนะคะที่มากัดกินพืชผักของเราค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เตรียมน้ําใส่แก้วที่จะผสมส่วนผสมของเรา นเลยะะคะสำหรับตัวช่วยง่ายๆวันนี้เราก็หาได้ในบ้านของเราค่ะสิ่งแรกที่เราใช้ก็คือพริกป่นค่ะเราเลือกที่แบบว่ามีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่มีความเผ็ดร้อนเพื่อขับไล่พวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆอย่างได้ผลค่ะใช้พริกปน่นหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ ใส่ลงไป1ช้อนแบบนี้นะคะสูตรวันนี้ที่ใช้ก็คือต่อน้ำา1ลิตรค่ะสำหรับตัวช่วยที่2ของดาวนะคะก็คือน้ำยาล้างจานค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเคลือบและขับไล่พวกเพรียอ่อนเพรียแป้งได้เป็นอย่างดีนะคะใส่น้ำยาล้างจานลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนตัวช่วยที่3นะคะก็เป็นน้ำมันพืชค่ะสำหรับตัวน้ำมันพืชนะคะอาจจะใช้เป็นน้ำมันพืชเก่าหรือน้ำมันพืชที่ยังใหม่อยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะใช้น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ส่วนผสมอย่างเช่น พริกความเผ็ดของพริกเนี่ยจะได้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะหลังจากที่ระวางทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากรองเพื่อที่จะนำไปฉีดพ่นต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะสูตรนี้ดาวแนะนำให้ใช้ช่วงเย็นนะคะเพราะว่าพวกเพร้ยแมรงไม่ว่าจะเป็นพวกตะกกัตเนต่างๆเนี่ยชอบมาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนค่ะ หลังจากที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้น้ําแบบนี้ค่ะนํามาใส่ที่ฟอกกี้ของเรานะคะน้ําที่อยู่ในแก้วที่เรากรองมาเนี่ยจะไม่ถึง1ลิตรนะเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ําใส่ลงไปในฟอกกี้เพื่อให้ได้1ลิตรค่ะแค่เทแบบนี้นะคะกลิ่นของ พริกเนี่ยก็ฉุนมาเลยค่ะขอบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ไล่พวกมแมลงเต่าแตงได้ดีมากๆเลยนะคะพอเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เขย่าแล้วก็นําไปฉีดพ่นต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะจะเห็นว่า มีหนอนชอนใบเห็นไหมเป็นต้นส้มโอที่เพิ่งแตกใบใหม่ค่ะแต่ว่าหนอนชอนใบก็มากินแล้วเห็นไหมคะสูตรนี้เนี่ยยิงพาต้นไม้กำลังแตกกิ่งก้านแตกยอดใหม่เนี่ยฉีดไปเลยค่ะเพราะว่าพวกมแมลงเพลี้ย ตะก,กะแตนหรือว่าหนอนต่างๆจะชอบมากๆเลยค่ะยิ่งต้นนี้เป็นมะนาวนะคะหลังจากที่บำรุงดีๆแล้วเนี่ยแตกยอดใหม่ๆก็มักจะมีพวกหนอนมาตลอดเลยนะคะเดาก็ฉีดสูตรนี้เนี่ยเห็นไหมมีหนอนแบบนี้ถ้าเราเจอหนอนแบบนี้เนี่ยเดาก็จะเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆค่ะแต่ถ้าบางทีเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวเราก็ฉีดสูตรนี้ในการป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะ ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่เห็นตัวเห็นแต่ร่องรอยที่เขากัดกินใบไม้กัดกินผักของเรานะคะถ้าพบเห็นเพีย้ยแมลงมีระบาดเนี่ยเราก็ต้องฉีดบ่อยๆฉีดได้ทุกวันเลยค่ะแต่ถ้าฉีดเพื่อป้องกันก็ฉีดอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่เรานำมาแชร์กันค่ะเป็นสูตรที่เราหาได้ ด้วยของในบ้านของเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะแค่ขยันทำขยันฉีดบ่อยๆขอบคุณที่ติดตามรับชมดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ